ื่อตอบให้อีกครั้งหนึ่งครับยมเดชถามมาว่ามีเจ้าของบริษัทมีบริษัทแห่งหนึ่งครับค่าจะขายเนื้อสัตว์เจ้าของบริษัทคนค่าคนขายผู้ซื้อพนักงานตำแหน่งอื่นๆในบริษัททุกคนถือว่าสร้างกรรมปานาติบาตทั้งหมดหรือไม่ครับและใครทำกรรมมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดครับก็อันนี้ก็ต้องไปเทียบกับคือคำถามนี้ต้องเทียบกับองค์ของศีลที่ว่าปานาติบาตนะครับว่าคือข้อนี้มันเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ใช่ไหมฮะมีฆ่ามีขายมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีเจ้าของบริษัทคนฆ่าในบริษัทนะน่าจะเป็นคนในบริษัทเองนะคนขายคนซื้อพนักงานอื่นๆในบริษัทคนฐานอาจจะสมมุติขึ้นมาหรือว่าเป็นจริงหรือเปล่าไม่ทราบเอาแต่ว่าจะยังไงก็ตามก็พิจารณาไปตามองค์ศีลนะฮะองค์ศีลในข้อที่1ข้อปานาติบาตเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยข้อที่1ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตนะ2รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3จิตคิดจะฆ่า4พยายามเพื่อจะฆ่า5สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นคือถ้าครบองค์ทั้ง5ข้อนี้องค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบทั้ง5ข้อนี้ถือว่าศีลขาดมีความผิดข้อที่เป็นชี้ชัดว่าจะผิดก็คือข้อที่จิตคิดจะฆ่ารู้อยู่แล้วก็จิตคิดจะฆ่าหมายความว่ามีเจตนานั่นเองพูดสั้นๆง่ายๆก็คือมีเจตนาจะฆ่าทีนี้ในบุคคลเนี้ยคนไหนบ้างที่เจตนาฆ่าแน่ๆในบริษัทนี้นะมาในบริษัทนี้เจ้าของบริษัทต้องเจตนาแน่ๆแล้วก็เขาทำธุรกิจนี้นะทำธุรกิจนี้เขารู้ว่าธุรกิจนี้ต้องเอาสัตว์มาฆ่าแล้วเอาไปขายก็ต้องรู้อยู่ว่าจะต้องฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วก็แน่นอนเจตนาฆ่าความพยายามนั้นอาจจะไม่ได้ต้องอาจจะไม่ทำด้วยตัวเองแต่มีการสั่งให้ใครฆ่าจะสั่งด้วยวาจาหรือจะสั่งด้วยการออกระเบียบบริษัทนี่นะก็คือเป็นการสั่งใช่ไหมก็คือถ้าไม่ทำคนที่ไม่ทำก็จะมีโทษเพราะขัดคำสั่งหมายความว่าพนักงานที่ทำการฆ่าก็ทำไปตามสั่งของเจ้าของบริษัทดังนั้นเจ้าของบริษัทไม่รอดในคนหนึ่งนั้นนะเจ้าของบริษัทไม่รอดข้อ2บุคคลที่2ที่เขาว่ามาคนฆ่าคนฆ่าสมมุติว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะแล้วเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าเองมีพนักงานเชือดพนักงานนั้นรู้ไหมว่าสมมติฆ่าหมูรู้ไหมว่าหมูนี่มีชีวิตรู้สัตว์มีชีวิตไหมมีต้องเอาสัตว์มีชีวิตมาฆ่ารู้ไหมว่าหมูมีชีวิตรู้มีเจตนาจะฆ่าไหมก็ต้องมีเจตนาถึงไม่เจตนามันจะจิ้มถูกได้ยังไงจะเชื่อถูกได้ยังไงมีความพยายามไหมตัวพยายามเลยตัวเองเป็นคนลงมือเลยสัตว์นั้นตายไหมตายไม่ถ้าไม่ตายขายไม่ออกเพราะนั้นคนนี้คนฆ่านะบุคคลที่สองนะกลุ่มนี้คนแรกเนี่ยไม่รอดแล้วนะคนที่สองคนฆ่าด้วยก็เรียกว่าทั้งคนสั่งและคนทำเป็นด้วยกันนะทีนี้คนขายคนขายหมายถึงใครอ่ะอาจจะหมายถึงแผงก็เรียกอะไรแผงขายเนื้อเขียงถ้าไปนู้นถ้าไปตามตลาดก็เลยเขียงหมูใช่ไหมพวกเขียงเนี่ยพวกเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้มีใจยินดีนะถ้าเอาแบบเคลียร์ๆนะถ้าเขาจะพ้นจากข้อหาการผิดศีลหรือบาปตรงนี้ได้เนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้ยินดีในการที่จะให้สัตว์นั้นตายแต่มีอาชีพนี้พอดีประมาณว่ารับสืบทอดมาจากพ่ออย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนในบาปนั้นเลยนะ
แค่รับมาแต่ถ้าสั่งถ้าเขาสั่งนะพรุ่งนี้เอา2ตัวอย่างนี้เสร็จเรื่องมีคำสั่งคำสั่งฆ่านึกออกไหมพรุ่งนี้เอา2ตัวพรุ่งนี้เอาเพิ่มอีกตัวนึงนะนี่สั่งอย่างนี้ก็ถ้ามีคำสั่งก็เสร็จนะจะเรียกว่ามีส่วนที่ทำให้สัตว์นั้นตายเพิ่มขึ้นนะคือพวกร้านขายเลยนะก็รอดยากหน่อยแต่มีโอกาสรอดได้ในกรณีที่ว่าก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่ารับซากศพมาขายเนี่ยนะถ้ารับซากศพมาขายเนี่ยเจตนาในการฆ่าก็หมดไปใช่ไหมองค์ประกอบสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตจิตคิดจะฆ่าพยายามจะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นเข้าไม่ได้มีส่วนในพวกนี้แค่รับซากศพมาขายอย่างเงี้ยนะก็รอดแต่ถ้ามีใจยินดีอยากจะให้สัตว์นั้นตายขอให้มาเถอะขอให้สัตว์นั้นตายเถอะมองรถขนสมมติว่าขายหมูนะมองรถขนหมูผ่านหน้าร้านไปมีความยินดีอย่างเงี้ยนะเสร็จเหมือนกันมีใจยินดีในฆาตกรรมนั้นก็มีส่วนแม้จะไม่ฆ่าเองนะเรียกว่าเศร้าหมองไปด้วยคนขายนะผู้ซื้อเนี่ยถ้าเป็นวงจรนะก็จะเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำเหมือนโควิดใช่ไหมมีเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำคนซื้อเนี่ยเสี่ยงต่ำหมายความว่าไงหมายความว่าคนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเลยก็แค่ไปซื้อเนื้อกลับบ้านไม่ได้คิดฆ่าไม่ได้คิดพยายามจะฆ่าไม่ได้มีความพยายามจะฆ่าไม่ได้คิดจะฆ่าไม่ได้มองว่ามันเป็นสัตว์มีชีวิตมองว่ามันคือชิ้นเนื้อเป็นอาหารนะก็ไม่ได้มองว่ามันคือเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นคนไปซื้อที่มันเป็นชิ้นเนื้อแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะไปผิดศีลบาปน้อยมากเว้นแต่ใจโหดเหี้ยมไปเจอปลาเป็นๆสมมุตินะมันไม่ใช่เป็นบริษัทแล้วนี่อันนี้ก็นอกอาจจะนอกเหนือจากคำถามดังนั้นถ้าเป็นบริษัทฆ่าเนี่ยนะมันแสดงว่าฆ่าแล้วจากบริษัทแล้วมาขายคนซื้อเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเขาซื้อซากศพหรือซื้อชิ้นเนื้อโดยไม่ได้สั่งฆ่าก็รอดไปแต่ถ้าโอ้ยพรุ่งนี้จัดงานใหญ่จะบวชหลานไปสั่งจากแผงหรือจากเขียงก็อ้อมไปรู้สึกว่าไม่ประหยัดก็ไปโรงเชือดเลยไปสั่งโรงเชือดอย่างนี้โดนด้วยเข้าใจไหมมีเจตนาอยากให้สัตว์นั้นตายไปสั่งก็ฆ่าไปสั่งฆ่าถ้าสั่งฆ่าก็เสร็จเหมือนกันอยากจะซื้อจำนวนเยอะๆก็เลยไปซื้อจากแหล่งฆ่าเลยอย่างเงี้ยนะสั่งซื้อก็คือสั่งฆ่านั่นเองหมายความว่าไปที่โรงเชือดนะเป็นที่โรงฆ่าสัตว์ถ้าไปที่โรงฆ่าสัตว์บอกเขาเอากี่ตัวอย่างเงี้ยนะเสร็จเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราไปตลาดเฉยๆนะไปตลาดแล้วก็เห็นชิ้นเนื้อแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่บาปพนักงานตำแหน่งอื่นๆนะฮะอันนี้พนักงานตำแหน่งอื่นในบริษัทอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาและความยินดีในการทำงานอันนั้นเช่นหมาถ้ามีสัตว์เข้าโรงเชือดของบริษัทเรามากๆบริษัทเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเราก็จะได้โบนัสหรือเงินเดือนขึ้นหรือเป็นเซลล์ขายถ้าขายได้มากเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์มากไม่รู้มีเป็นงี้หรือเปล่านะนี่สมมุติคิดๆเอาเองถ้ามันมีลักษณะงี้ขึ้นมายินดีในความเจริญรุ่งเรืองในแง่ที่ว่าถ้าสัตว์นั้นตายมากมีเนื้อขายมาก
เราจะมีรายได้มากมีผลประโยชน์มากก็กลายเป็นว่ายินดีกับการฆ่าสัตว์ยินดีกับการตายของสัตว์เหล่านั้นอย่างนี้ก็มีส่วนเรียกว่ามีเจตนาเจือลงไปด้วยในการในความตายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยรวมของบริษัทนั้นแต่ถ้ามีหน้าที่ขายก็ขายไปมีหน้าที่ทำบัญชีก็ทำบัญชีไปประมาณนี้นะไม่ได้คิดยินดีในสัตว์ที่ตายทำเหมือนกับเมียในพรานที่เป็นตัวเมียผู้เป็นเมียเนี่ยเป็นโสดาบันเมียในพรานสำเร็จโสดาบันตั้งแต่เด็กพอโตเป็นสาวมาไปหลงรักชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็ตัวเองเนี่ยตระกูลสูงแล้วก็หนุ่มคนนั้นน่ะตระกูลต่ำก็คิดว่าพ่อคงไม่ยินยอมที่จะให้อยู่ด้วยกันตามปกติแน่ๆก็เลยหนีตามผู้ชายไปหนีตามผู้ชายไปก็ไปอยู่กับผู้ชายนั้นหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นในพรานผู้ชายเป็นในพรานมีลูกด้วยกัน7คนลูกโตจนมีลูกสะใภ้เช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เล็งพยานจะโปรดใครก็มาเห็นสามีซึ่งเป็นในพรานสามีของพระโสดาบันเนี่ยก็คิดจะไปโปรดวันนั้นเนี่ยในพรานไปดักสัตว์พระองค์ก็เสด็จไปตามบ่วงที่เขาดักวันที่พระองค์ไปเนี่ยนะสัตว์ไม่ติดเลยไม่ใช่พระองค์ปล่อยนะแต่คงเป็นบารมีของพระองค์จะไม่มีสัตว์มาติดบ่วงต่อหน้าพระพักของพระองค์พระองค์ก็นั่งถัดไปจากบ่วงปกติแล้วในพรานเนี่ยดักบ่วงจะไม่พลาดวันนั้นเดินไปดูตามบ่วงต่างๆไม่มีสัตว์ติดเลยเดินไปเลยไปหน่อยนึงเจอพระพุทธเจ้าไม่รู้จักไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าก็คิดสรตะมโนไปเองประมาณว่าสมณะนี้ต้องเป็นผู้ปล่อยสัตว์ของเราสัตว์ที่เราดักแน่ๆเลยเรียกว่าทำลายผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นจงอย่าอยู่เลยก็คิดตามวิสัยของนายพรานก็คือฆ่ามันซะฆ่าก็คือจะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหยิบธนูขึ้นมาเล็งพอเล็งไปเนี่ยไม่มีใครฆ่าพระพุทธเจ้าได้หรอกพอตั้งใจเล็งจะฆ่าเนี่ยนะง้างเวลาเล็งธนูเนี่ยก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมง้างค้างเอาไว้จะปล่อยธนูนะปล่อยไม่ออกด้วยอนุภาพของพระองค์เองพระองค์ไม่มีวิบากที่จะมาสิ้นพระชนด้วยกรณีแบบนี้ก็ค้างอยู่นั่นเองนานไปจนทางบ้านเนี่ยสงสัยพระโสดาบันซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะก็เลยสั่งลูกชายไปดูซิพ่อแกหายไปนานแล้วลูกชายก็ไปตามก็เห็นพ่อกำลังเล็งธนูก็ดูซิว่าพ่อเล็งจะยิงใครจะยิงสมณะรูปหนึ่งไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็สงสัยว่าสมณะนี้คงเป็นศัตรูกับพ่อก็เอาละพ่อกำลังจะฆ่าศัตรูงั้นเราเล็งไปที่ศัตรูของพ่อด้วยเล็งไปก็อาการเดียวกับพ่อเลยเล็งค้างเล็งแล้วก็ค้างลูกคนที่หนึ่งมาคนที่สองมาสามสี่ห้าหกเจ็ดมาหมดแล้วผู้ชายทั้งบ้านมาหมดที่บ้านเหลือแต่ผู้หญิงคือพระโสดาบันกับลูกสะใภ้พระโสดาบันก็เลยบอกลูกสะใภ้ทั้งเจ็ดเลยบอกว่าเฮ้ยไปเถอะพ่อเจ้ากับสามีพวกเจ้าเนี่ยน่าจะมีอันตรายเราไปด้วยกันดีกว่าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปก็เห็นสามีตัวเองนะพระโสดาบันเห็นสามีตัวเองกับลูกชายทั้งเจ็ดเลยยืนเล็งเป้าหมายเดียวกันคือเล็งที่พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นก็เลยตะโกนไปอย่ายิงพ่อฉันนี่พระโสดาบันเนี่ยมองพระพุทธเจ้าว่าเหมือนเป็นพ่อในทางธรรมก็เลยบอกอย่ายิงพ่อฉันในพรานนั้นน่ะไม่เคยเห็นพ่อตาเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยหนีตามมาเอง
หนีตามมาโดยที่ในพรานนั้นไม่เคยเข้าบ้านเศรษฐีนั่นเลยไม่รู้จักพ่อตามาก่อนพอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเมียเรียกว่าเป็นอย่ายิงพ่อฉันแล้วก็อ้าวนี่พ่อตาเลยเหรอนี่เราจะยิงพ่อตาแล้วนะก็เลยใจที่เหี้ยมเหี้ยมก็คลายลงพอใจที่เหี้ยมเหี้ยมคลายลงก็มือก็ลดลงได้จากการที่ยิงง้างค้างเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะกว่าคนจะตามมา7คนเนี่ยใช้เวลานานใช่ไหมเข้าใจว่าน่าจะเกร็งแล้วก็เครียดแล้วก็น้ำลายคงจะย้อยด้วยเพราะเวลาเล็งนั้นปากจะเบี้ยวๆหน่อยๆใครเคยยิงธนูบ้างไอ้ลูกชายทั้งหลายเนี่ยก็อ้าวนี่คุณตาเหรอนี่ตาเราเหรอภาษาจีนว่าไงนี่กงเราเหรออากงอากงนี่ตาเรานี่นะเอาเราจะยิงตาแล้วเหรอใจก็อ่อนโยนลงพอใจอ่อนโยนลงก็ลดธนูลงได้นะกลายเป็นว่าเข้าไปกราบขอเข้ามาขออภัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังสำเร็จเป็นโสดาบันหมดในพรานและลูกๆและสะใภ้สำเร็จโสดาบันพอสำเร็จโสดาบันเขาก็เลิกอาชีพในพรานเรื่องเนี่ยลือไปถึงในวัดที่พระภิกษุทั้งหลายอยู่พระภิกษุทั้งหลายก็คุยกันล้อมวงคุยกันประมาณว่าโอ้โหแปลกมากไม่น่าเชื่อโสดาบันไปอยู่กับในพรานเขาอยู่ได้ยังไงเขาไม่ทำบาปบ้างเลยเหรอแล้วพระโสดาบันปกติแล้วไม่น่าจะผิดศีลใช่ไหมเพราะโดยคุณธรรมแล้วเนี่ยไม่ผิดศีลแล้วแต่ไปอยู่กับในพรานเนี่ยมันต้องผิดบ้างแหละประมาณนี้นะมันต้องมีอะไรอ่ะใจยินดีในการที่หยิบธนูแล้วไปพี่เอากวางมา2ตัวนะประมาณนี้นะหรือว่าเห็นกวางมาก็ดีใจแล้วก็แม้ตัวนี้ใหญ่จังแล้วก็ช่วยกันเชือดกับสามีบ้างอะไรประมาณนี้น่าจะไม่รอดน่าจะทำปาณาติบาตบ้างแหละกำลังคุยอยู่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาเธอคุยอะไรกันอยู่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็วงแตกแต่พระสมัยก่อนเนี่ยนะพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยดีใจว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมอีกแล้วก็แล้วก็พระเนี่ยนะสมัยก่อนเขาจะเตรียมอาสนะไว้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะนั้นเขาจะดีใจแล้วก็จะระลึกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ได้พอคุยกันเรื่องโสดาบันซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยไปอยู่กับสามีที่เป็นนายพรานแล้วเขาอยู่ได้ยังไงที่จะไม่ผิดศีลพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าคุยอะไรกันอยู่แล้วก็ตรัสอธิบายว่าพระโสดาบันไม่ผิดศีลแน่ๆแล้วเมียนายพรานเวลาอยู่กับนายพรานเนี่ยนะเขาไม่คิดยินดีในการที่นายพรานไปทำปาณาติบาตเลยนายพรานสั่งให้เอาธนูเขาก็หยิบธนูให้ใจก็คิดแค่ว่าทำหน้าที่ภรรยาหยิบธนูไปให้สามีคิดแค่นี้หยุดแค่นี้ไม่ได้คิดเลยเถิดไปว่าจงเอาธนูนี้ไปยิงสัตว์นายพรานสั่งให้เอาหอกมาเอาก็หยิบหอกไปให้สามีทำตามสั่งแล้วก็ไม่คิดเลยเถิดไปว่าจงเอาหอกนี้ไปแทงกวางอะไรหรือแทงสัตว์หรือทิ่มแทงสัตว์เวลาในพรานกลับบ้านก็ไม่ได้คิดว่าจงเอาสัตว์มาเยอะๆไม่ได้คิดเลยมีมาไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วจะทำอาหารจากเนื้อสัตว์ต่อเมื่อสัตว์นั้นเสียชีวิตแล้วเท่านั้นไม่มีการฆ่าด้วยมือตัวเองนั้นในพรานจะฆ่ามาแล้วทั้งนั้นสัตว์นั้นตายก่อนแล้วทั้งนั้นนะเพราะนั้นการอยู่แบบโสดาบันทั้งที่อยู่ในบ้านของนายพรานซึ่งทำอาชีพล่าสัตว์ฆ่าสัตว์เขาก็สามารถที่จะไม่ผิดศีลได้เพราะนั้นถ้าอยู่ในบริษัทที่ฆ่าสัตว์ถามว่าสามารถที่จะไม่ผิดศีลได้ไหมก็สามารถทำได้เป็นพนักงานอยู่ในนั้นทำงานตามสั่งไม่ได้คิดยินดีที่จะให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองด้วยกันสัตว์มาแล้วดีใจจังเลยบริษัทเราจะต้องรุ่งเรืองแน่ๆเลยถ้าสัตว์ตายเยอะๆนะหรือถ้าโอ้โหเนี่ย
เมื่อไหร่จะมีออเดอร์มาเยอะๆเราจะได้รุ่งเรืองมีโบนัสเยอะๆหรือว่ามีรายได้เยอะๆไปกับบริษัทเขาด้วยอย่างนี้ถ้าคิดดีก็จะรอดถ้าคิดไม่ดีก็ไม่รอดนะมันขึ้นอยู่กับเจตนานั่นเองนะฉะนั้นสำหรับคำถามนี้ก็น่าจะประมาณอย่างนี้ครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมเดชเหมือนกันถามมาในวันนี้ว่าลูกครูบาอาจารย์ขนาดเล็กที่มีการเลี่ยมจับขอบทองคำเป็นของที่พกพาบูชาตั้งแต่เป็นฆราวาสภิกษุมีไว้ในย่ามหรือเป็นอาบัติหรือไม่ครับโอ้ทองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวัตถุอนามาตฉะนั้นถ้าจะติดตัวควรเปลี่ยนกรอบถ้าจะคิดพกวัตถุมงคลเอาไว้นะฮะเปลี่ยนกรอบเป็นกรอบอะไรเขาเรียกอะไรกรอบสแตนเลสกรอบพลาสติกอะไรเนี่ยที่มันไม่ใช่วัตถุอนามาตจะดีกว่านะถ้าเก่ามากจนแกะกรอบแล้วเดี๋ยวพระจะเสียหายก็ยกให้โยมไปยกให้โยมพ่อโยมแม่อะไรก็ได้นะก็โยมที่จะได้บูชาพระนั้นต่อนะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายแต่ว่าถ้าสามารถแกะได้ก็แกะเอากรอบให้โยมไปแล้วก็เอาวัตถุมงคลนั้นมาใส่กรอบที่หลังเป็นกรอบที่ทำด้วยวัตถุที่ไม่ใช่วัตถุอนามาตครับมีความคำแนะนำสั้นๆอย่างนี้ครับครับงั้นผมมาทาง Facebook มี inbox มาถามว่ารบกวนถามว่ากิเลสตัณหา2คำนะฮะกิเลสตัณหาถือเป็นสังขารหรือเปล่าคะเป็นสังขารขันธ์อยู่ในสังขารขันธ์หรือว่าถ้าในสังขารธรรมก็คือเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันเป็นความปรุงแต่งแต่เป็นความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลความปรุงแต่งก็มีความปรุงแต่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลกับอัพยากฤตกลางๆในกรณีนี้กิเลสเป็นความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลขอตอบสั้นๆแค่นี้คำถามต่อไปบอกว่าจากอินบ็อกซ์ของ Facebook นะฮะทั้งอยากรู้ทั้งช่างสงสัยเจ้าค่ะเพราะเหตุใดในหนังสือสวดมนต์จึงต้องแยกชายหญิงเช่นว่ากัมมัฏฐายาโทแล้วก็วงเล็บหญิงว่าทาทำกัมมัฏฐายาทากัมมะปฏิสรโนก็วงเล็บว่ากัมมะปฏิสรนาตัสทายาโทก็วงเล็บว่าผู้หญิงให้พูดว่าให้สวดว่าตัสทายาทามรณังอนัตตีโตก็มรณังอนัตตีตาประมาณนี้นะทำไมสงสัยกันเลยทั้งสงสัยทั้งอยากรู้จริงๆอันมันอาการเดียวกันนะสงสัยกับอยากรู้มันคืออันอาการเดียวกันมันจริงๆมันคือเป็นลักษณะไวยากรณ์ของภาษาบาลีภาษาบาลีเนี่ยนะจะเทียบกับภาษาเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆภาษาฝรั่งเศสมีเพศภาษานี่มีเพศคำที่เราคุ้นเคยกันก็เช่นว่ากุมารากุมารีกุมารากุมาระกุมาราเนี่ยก็เพศชายกุมารีเพศหญิงใช่ไหมก็เรียกว่าในคำนั้นอ่ะมันสามารถแบ่งเพศได้อันนี้เวลาผู้หญิงสวดในความหมายที่บ่งบอกถึงบุคคลเช่นว่ามรณังอนัตตีโตอนัตตีโตก็คือล่วงพ้นความตายไม่ได้เราเป็นผู้ล่วงพ้นไม่ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็คือมรณังอนัตติโตแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็มรณังอนัตติตาตีตาไม่ใช่ตีตาเปี้ยมาตรงนี้นะมันเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความเป็นผู้หญิงกัมมะปฏิสรโนกัมมะปฏิสรนาก็เหมือนกันนะอันไหนที่ผู้หญิงสวดเวลาผู้หญิงพูดเนี่ยเวลาบอกถึงตัวเองก็จะมีคำที่เป็นเขาเรียกว่าอิทธิลิงภาษาบาลีนะอิทธิลิงมันแบ่งเพศนั่นแหละภาษาฝรั่งเศสก็จะมีเพศหญิงเพศชายนะ
ถ้าใครเรียนภาษาฝรั่งเศสก็จะเข้าใจตัวนี้คือภาษาเนี่ยในตัวคำเนี่ยมันจะแบ่งเพศอยู่แต่ในภาษาบาลีนะมี3เพศภาษาฝรั่งเศสมี2เพศนะเพศชายเพศหญิงภาษาบาลีเนี่ยมี3เพศมีเพศชายก็ปุงลิงเพศหญิงก็อิทธีลิงเพศไม่หญิงไม่ชายก็เรียกณปุงสักลิงไม่หญิงไม่ชายฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์ของภาษาบาลีก็สวดตามไปนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากรู้แค่ว่าผู้หญิงสวดอย่างนี้พอแล้วนะต่อไปอะไรเนี่ยโอ้นี่งงพอดีวันนี้มีหลายจอทดสอบเอาตรงนี้ดีกว่าวันนี้คุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนบอกว่าลูกชายเป็นเด็ก4ขวบแต่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่2ขวบจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิและเรียนรู้บางเรื่องช้าเพื่อนมาปรึกษาโยมอยากให้สอนหลานนั่งสมาธิโยมไม่ค่อยถนัดแต่อยากช่วยเพื่อนด้วยค่ะหมายความว่าจะถามว่าจะช่วยยังไงใช่ไหมประมาณอย่างนั้นไหมลูกชาย4ขวบโอ้4ขวบเองออทิสติกนี่คือสมาธิสั้นใช่ไหมประมาณนั้นป่ะไม่ค่อยมีสมาธิเรียนรู้บางเรื่องช้าเราต้องทำความเข้าใจแต่คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะเขาจะมีลักษณะพิเศษของเขาคือ เวลาอยู่กับอะไรนิ่งๆเนี่ยมันไม่ค่อยชวนให้ใจอยู่ด้วยมันต้องมีความเคลื่อนไหวเขาประมาณว่าสิ่งที่จะให้ทำให้ใจเขาสนใจอยู่เรื่อยๆนะสิ่งนั้นต้องเคลื่อนไหวฉะนั้นจะให้ไปดูอะไรนิ่งๆเนี่ยนะทำสมาธิแบบนิ่งๆเนี่ยไม่ได้อาจจะต้องชวนเดินแล้วก็รู้สึกตัวหรือว่าสมาธิแบบหลวงพ่อเทียนยกมือ14จังหวะหรือว่าเรียนในลักษณะเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวเรียนรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวอย่าไปขยันขยอให้เขาทำนิ่งๆนะซึ่งมันตรงข้ามกับลักษณะของเขาก็ต้องเอาจุดที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเขาสนใจในความเคลื่อนไหวก็ดูความเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีความอ่อนไหวอ่อนแต่ในความอ่อนไหวนั้นก็ถ้าเขาศรัทธาขึ้นมาก็จะอ่อนโยนด้วย คือเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายๆเราทำความเข้าใจเขากันแล้วกันถือว่าเป็นด่านทดสอบของเราถ้าเราเอามาตรฐานของเราไปฝึกเขามันจะอะไรเครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็อยากเขาเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็เป็นไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไมต้องบังคับเขาด้วยอย่างเงี้ยนะนั้นก็ทางที่ดีนะลองไปเรียนรู้ว่าลักษณะของคนออทิสติกเนี่ยเป็นยังไงแล้วไปหากรรมฐานที่มันตรงกับลักษณะของเด็กเท่าที่จำได้ก็คือเด็กออทิสติกนั้นมันจะไม่ชอบอะไรนิ่งๆอยู่ไม่ได้อยู่กับสิ่งนิ่งๆไม่ค่อยได้อย่างที่ผู้ถามมานั่นแหละบอกว่าไม่ค่อยมีสมาธิดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องได้สมาธิลักษณะว่าสงบนิ่งอะไรเงี้ยไม่เอาเจริญสติไปในชีวิตประจำวันนี่แหละมีความเคลื่อนไหวถ้าเขาลงได้สนใจอะไรลองสังเกตดูดีๆนะสนใจอะไรก็ส่งเสริมแล้วก็ถ้าเขาเริ่มแปลกแยกออกไปเก็บตัวอะไรเงี้ยนะต้องเข้าไปหาเขาเข้าไปกอดเข้าไปแสดงความรักคือบางกรณีคนประเภทนี้เขาจะอะไรเก็บไปคิดคนเดียวแล้วพอเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นก็รู้สึกว่าถูกแปลกแยกออกมานั้น
คนอื่นอาจจะคิดยังไงกับเขาก็ช่างแต่เราผู้ปรารถนาดีกับเขาก็ควรเข้าใจเขาในแง่นี้ว่าเขาอาจจะมีความคิดในแง่ว่าน้อยใจว่าคนอื่นไม่เข้าใจเขาก็จะเวลาน้อยใจคนอื่นไม่เข้าใจเขาก็จะแปลกแยกตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาถ้าเราเห็นลักษณะนี้เมื่อไหร่นะให้เข้าไปแสดงความรักแสดงความรักกับเขาอย่าไปดุอย่าไปลากอย่าไปจิกหัวมันอย่างนี้มันโหดไปให้แสดงความรักเพราะเขากำลังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอะไรอ่ะกำลังซึมเศร้าท้อแท้เราก็ต้องควรจะเข้าไปปลอบโยนหรือแสดงความรู้สึกห่วงใยแสดงว่าเขาอยู่ในสายตาของเรานะอยู่ไม่ได้ว่าถูกทอดทิ้งอะไรไปแล้วเราเห็นความสำคัญของเขาประมาณอย่างนี้นะเด็กออทิสติกก็เป็นคนแล้วก็ถ้าเขาเจอสิ่งที่เขาชอบนะเขาจะลงไปอยู่กับสิ่งที่ชอบนั้นแล้วสามารถทำได้ดีกว่าเราด้วยบางสิ่งที่เราทำไม่ได้เลยนะเขาสามารถทำได้แล้วก็มีตัวอย่างมากมายลองไปศึกษาดูดีๆไม่ต้องไปที่สำคัญคือผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องไปเครียดก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีลักษณะแบบหนึ่งนะเหมือนกับเราเนี่ยแหละคนก็เอาใจยากเหมือนกันใช่ไหมเราเองจริงๆอ่ะเราก็เอาใจยากเหมือนกันเราเนี่ยก็เอาใจเองจะเอาใจตัวเองอย่างยากเลยใช่ไหมแบบเดียวกันพอๆกันนั้นให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ต่อไปนิวรณ์5แต่ก่อนเหมือนว่าเราจะทะเลาะกันคืออะไรเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่านให้จบก่อนนะนิวรณ์5ค่ะแต่ก่อนเหมือนว่าเราจะทะเลาะกันเช่นตื่นเช้ามาสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วสับประงกเราก็จะไม่ยอมตั้งใจว่าตอนกลางวันจะไม่ยอมนั่งหลับก็จะไปนั่งติดเสาพอสับทีหัวก็ฟาดกับเสาชั่วโมงนึงเป็น10ครั้งโอ้พอตอนที่เริ่มฟังเสียงธรรมจากศรีราชาในการเสียงธรรมจากศรีราชาเหรอท่านสอนให้ตามดูจิตนิวรณ์ก็คือแขกที่มาเยี่ยมแล้วก็จางคลายจากไปให้รู้ให้เห็นหน้าตาคืออะไรจะถามป่ะอ๋อมีต่อได้2อย่างคือเดินจงกรมดูกายดูจิตเจริญสติในกายดีมากค่ะแต่นั่งหลับยืนหลับเคยไปฝึกยืนที่วัดสังฆทานแบบมั่นใจแถวหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลับต่อหน้าพระหลุดแถวหัวทิ่มแต่ไม่ล้มโยมเลยเอาเดินจงกรมดูจิตและนอนดูลมชัดเจนดีค่ะมนสิการว่าไม่ได้หาความสุขจากการนอนเพราะกายเป็นก้อนทุกข์ท่าไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นให้พระแนะนำค่ะสรุปคือถ้ายืนหลับนี่ก็คือขึ้นหัวว่านิวรณ์5นั่งหลับยืนก็ยังหลับก็ถ้ายืนหลับให้เดินสุดท้ายของการแก้ง่วงเลยนะก็คือเดินจงกรมในกรณีที่ท่านนั่งหรือยืนแล้วเห็นจิตมันคิดอะไรจึงง่วงหรือมันจิตมันก่อนจะง่วงเลยนะมันจิตมันเคลื่อนถ้าเห็นวัดตรงนั้นนะมันจะตื่นเลยนะเวลาคนจะง่วงเนี่ยจิตมันจะไหลก่อนจิตมันจะเคลื่อนออกไปถ้าเห็นทันตรงนี้นะมันจะตื่นขึ้นมาเลยคล้ายๆว่าเห็นจิตเคลื่อนมันจะมีสมาธิตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งมันก็อยู่ได้นะถ้าความง่วงนั้นมันเป็นเรื่องของนิวรณ์นะก็ภาวนาต่อได้เลยคือนิวรณ์ดับเลยแต่ถ้าความง่วงนั้นมันเป็นมาจากความอ่อนเพลียจริงๆนะก็ค่อยๆแก้ไขไปตามลำดับนะรูปหน้ารูปตาลืมตามองแสงสว่างเอามือลูบตัวถูเอามือถูหูอย่างนั้น
หรือเอาอะไรมาแย่หูที่เบาๆนะให้มันรู้สึกจั๊กจี้แล้วตื่นขึ้นมาประมาณนี้ก็ถ้ามันเป็นเรื่องของนิวรณ์มีการกระตุ้นด้วยการเคลื่อนไหวการสัมผัสอะไรขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาได้หรือลืมตาดูแสงสว่างก็จะตื่นขึ้นมาได้ถ้าไม่ไหวก็ขยับลุกเดินลุกเดินก็เคลื่อนไหวเป็นการเดินจงกรมก็จะหายจากความง่วงถ้ามันเป็นนิวรณ์อันนี้ถ้าเดินแล้วก็ยังง่วงอยู่เดินแล้วยังง่วงอยู่แสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นความอ่อนเพลียจริงๆอาจจะเป็นไปได้หมายความว่าเราอาจจะทำงานมาหนักหรืออดนอนอ่อนเพลียก็ไปนอนแต่ตอนนอนเนี่ยให้นอนอย่างมีสติแล้วก็ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วทำใจไว้ก่อนนอนนะจะนอนอย่างมีสติหมายถึงว่ามีสติก่อนจะหลับแล้วถ้าตื่นมาแล้วจะลุกขึ้นมาเจริญสติต่อจะไม่ติดสุขในการนอนอย่างนี้ได้ก็ดูเท่าที่จะแนะนำได้ก็ประมาณอย่างนี้นะไม่หาความสุขจากการนอนโอเคฮะทางสังฆทานมีคำถามไหมครับครับมีคำถามครับมาจากโยมชิกชิกผ่านมาทางเฟซบุ๊กครับถามว่า อยากทราบว่าในกรณีที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาต้องการถวายปัจจัยทำบุญกับพระสงฆ์เราสามารถโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของท่านได้โดยตรงหรือไม่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีทั้งโควิด19ไม่สะดวกเดินทางแต่เราสามารถกดโอนเงินส่งถึงได้เลยต้องการทำบุญแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ครับถ้าท่านมีบัญชีก็ได้อยู่แต่นี้ขอแนะนำพระก็แล้วกันถ้าจะมีบัญชีส่วนตัวขอให้บัญชีนั้นเป็นบัญชีไม่ใช่ชื่อท่านเพราะอะไรเพราะว่าบางทีท่านจะต้องไปเบิกเองทำธุรกรรมเองอะไรเงี้ยนะมันในกรณีที่ว่าท่านจะต้องไปทำธุรกรรมเองมันดูเสี่ยงต่อการผิดพระวินัยมันควรจะมีไวยาวัจกรไวยาวัจกรไม่ใช่ว่ามีเฉพาะตำแหน่งในวัดอย่างเดียวนะวิญญาณวัจกรวัดนี่คือเป็นดูแลอะไรอ่ะดูแลส่วนรวมของวัดนั้นแต่ในแต่ละรูปเนี่ยพระภิกษุในแต่ละรูปเนี่ยก็ควรมีวิญญาณวัจกรของแต่ละรูปด้วยหมายความว่าพระจะไม่ไปทำธุรกรรมเองนี่ถ้าจะมีชื่อของท่านเองก็ได้แต่เวลาจะเบิกจ่ายหรืออะไรเนี่ยจะควรจะมีวิญญาณวัจกรเป็นคนทำดังนั้นถ้าจะเป็นชื่อท่านเนี่ยท่านก็ต้องไปอยู่ด้วยเสมอเพราะมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือหาวิญญาณวัจกรช่วยดำเนินการในเรื่องนี้อันนี้วิญญาณวัจกรนั้นก็ต้องเป็นที่เชื่อใจได้อันนี้ถ้าพระไม่มองหาแล้วไม่รู้จะเชื่อใจใครเอาชื่อตัวเองนะก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเวลาจัดการในการเบิกถอนหรือว่าไปจับจ่ายถ้าทำด้วยตัวเองจะกลายเป็นเหมือนเก็บเงินไว้เองประมาณว่าอะไรจับจ่ายใช้สอยเองตามนี้ตามความเห็นนะฮะเพื่อให้การรักษาวินัยดีขึ้นก็คือเวลาเก็บก็ควรเหมือนฝากไว้ยาวไปจะก่อนเวลามีคนโอนปัจจัยมาก็โอนเข้าบัญชีนั่นแหละแต่วิญญาณวัจกรเป็นคนเก็บรับรู้คล้ายๆกับว่าพระวินัยข้อนี้โดยเจตจำนงนี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะฮะโดยเจตจำนงเนี่ยไม่ปรารถนาให้พระถือเองไม่ปรารถนาให้พระเนี่ยถือปัจจัยเองจับจ่ายใช้สอยเองนะลองไปศึกษาดูในสิกขาบทในเรื่องนี้นะที่ว่ามีโยมจะถวายปัจจัยพระยังบอกว่ารับไม่ได้
รับได้เฉพาะจีวรโยมก็เลยอ้าวคุณท่านมีวยาปัจจกรบ้างไหมก็ต้องชี้ว่าคนวัดหรืออุบาสกเป็นวยาปัจจกรแล้วให้เขาเนี่ยไปฝากกับวยาปัจจกรวยาปัจจกรรับปัจจัยคือรับเงินนั้นแล้วเมื่อเราต้องการบริขารก็ไปบอกเขาไปบอกกับวยาปัจจกรวยาปัจจกรถ้าเขาซื่อสัตย์ซื่อตรงตามที่เราไว้ใจเขาก็จะจัดซึ่งเชื่อว่าน่าจะหาได้นะก็คือวยาปัจจกรคนที่ช่วยดูแลอะไรให้นั้นก็จะจัดตามที่พระประสงค์มีความปรารถนาอะไรก็จะจัดตามนั้นวยาปัจจกรที่ดีก็จะคิดว่าเป็นเพียงผู้ดูแลปัจจัยนั้นให้ก็ถ้าวยาปัจจกรนั้นบิดพลิ้วไม่ทำตามตัวพระที่จะแก้ไขได้ก็คือไปบอกกับเจ้าภาพเนี่ยว่าคนเนี้ยที่โยมไปฝากเงินเขาไว้เนี่ยเขาไม่ทำตามที่ท่านที่คุณต้องการจงเรียกเอาคืนไปทวงคืนซะเพราะนั้นถ้าเป็นปัจจุบันก็คือคงต้องเก็บสลิปเอาไว้เก็บสลิปเอาไว้ว่าโยมคนนี้ถวายมาเท่านี้ตอนนี้ทำบัญชีเอาไว้นี่ถ้าละเอียดหน่อยนะก็ทำอย่างนี้ใครขี้เกียจทำก็ไม่ต้องทำแต่ว่าเวลาวิจารณ์เบี้ยวขึ้นมาก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าทำบัญชีไว้ด้วยเนี่ยก็ดีถ้าวิจารณ์ที่ดีละเอียดขึ้นก็คือทำบัญชีให้พระก็กลายเป็นว่าเป็นวิจารณ์ที่หน้าเอาเป็นตัวอย่างก็คือโอ้ทำงานละเอียดมากถืออันนี้กล่าวเลยเถิดมาจริงๆคือก็ถามว่าจะโอนไปให้พระเลยได้ไหมเนี่ยก็ถ้าจะทำก็ได้นะฮะแต่นี้ในนามว่าเป็นตัวเองเป็นพระเนี่ยก็อยากจะให้พระได้บริสุทธิ์ในทางพระวินัยมากขึ้นครับมีคำถามอื่นไหมครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าพระเป็นข้าราชการบำนาญอยู่ต้องรับเงินเดือนแล้วมีบัญชีเข้าออกของเดือนแล้วเวลาเดินบัญชีก็เดินบัญชีทางโทรศัพท์เนี่ยครับอันนี้จะผิดทางวินัยไหมครับอาจารย์เดินบัญชีหมายถึงเวลาเราจะใช้จ่ายเวลาพระท่านจะใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องให้มีโยมไปด้วยคือจะไม่ใช้จ่ายเองพอนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าวันนี้คนนั้นโทรศัพท์ได้มั้ยครับอาจารย์เปิดดูจะช็อปอะไรดีสั่ง Lazada Shopee อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จัดการเองเลยเนี่ยนะอีกไม่นานมอเตอร์ไซค์เข้าวัดมาเนี่ยอย่างงี้มันคือเหมือนกับจับจ่ายเองนะแม้ไม่จับเงินนะมันแต่มันก็ดูไม่งามแล้วถ้าเกิดจําเป็นว่าต้องโอนเงินให้ทางบ้านนะครับอาจารย์อาจจะโอนเงินทางโทรศัพท์ครับผิดไหมครับมันเป็นชื่อเราใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นชื่อของพระใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นข้าราชการบำนาญอยู่เนี่ยครับถ้าโดยเจตนาคือเราไม่ได้มีเจตนาจะสะสมก็ได้นะสำหรับผู้เป็นเจ้าของนะฮะหมายถึงว่าเรามีบำนาญเข้าบัญชีมาอยู่เรื่อยๆก็ส่งให้โยมไม่เก็บสะสมก็โอเคฮะคือตัวข้อเนี้ยประมาณว่าจะได้ไม่ให้พระเนี่ยจับจ่ายใช้สอยจนเสียสมณะสารูปนึกออกไหมฮะอะไรที่สมควรกับท่านก็คือพวกสมณะบริขารต่างๆก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันออกไปแนวฟุ้งเฟ้อก็มันก็จะทำให้ท่านเนี่ยฟุ้งเฟ้อได้อย่างเต็มที่ไม่มีใครคอยมาทักท้วงประมาณนี้ครับก็คือที่ให้มีวยาปัจจกรไว้นี่ก็ด้วยเหตุแบบนี้นั้นถ้าจะเป็นถ้าให้ดีเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้มีวยาปัจจกรเข้ามาเป็นตัวละครในเหตุการณ์นี้ด้วยประมาณนี้ครับ
ช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่จะกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704404-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560
ธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นเรียกว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704
ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมาโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยท่านนี้ไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่ทุไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาในนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้แล้วก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาไม่เกิดความกลัวได้รู้ว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ย
ถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังและไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็เจริญสุขญาติโยมมาพบกันอีกทีในช่วงที่2ของรายการประจำวันพุธเช่นนี้ก็ขอนำเอาคำถามที่ผ่านเข้ามาทางไหนเนี่ย Facebook หรือเปล่าหรือว่าอาจมาทาง nimolo.com หรืออาจจะเป็น nimolo channel นะโยมส่งเข้ามาถามว่าการขายกระเป๋าแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์เนมใช่ไหมแต่เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่ได้แจ้งลูกค้าว่าเป็นแบรนด์เนมเกรดอะไรนะ High End Miller หรือ Hidden Miller มีคำว่า Miller น่าจะเป็นของปลอมนะครับจะผิดศีลไหมลูกค้าชอบแต่กระเป๋าแบรนด์เนมร้านก็ต้องไปหาสินค้าตามที่ลูกค้าชอบค่ะในกรณีนี้ถ้าได้แจ้งลูกค้าว่าเป็นสินค้ามิลเลอร์จริงๆมิลเลอร์หมายถึงว่าก๊อปปี้ได้เหมือนมากใช่ไหมเหมือนเอากระจกมาส่องเหมือนอย่างนั้นเลยนะ แต่มันก็คือของปลอมไม่ใช่ของจากบริษัทนั้นแท้ๆการที่ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือของไม่แท้แม้จะทำมาเหมือนแต่มันก็คือไม่แท้คือสมมติว่าเราก๊อปยี่ห้ออะไรดีสมมติมีกระเป๋ายี่ห้อนิมมาโลขึ้นมาเนี่ยนะผลิตจากสวนธรรมประสานสุขสมมตินะสมมติแล้วมีโยมนิยมกันมากแล้วก็โยมก็เลยไปก๊อปปี้สินค้ายี่ห้อนิมมาโลนี้ทำเสมือนเลยแล้วก็ไปขายเจ้าของก็คงไม่ชอบประมาณว่าอ้าวธุรกิจเรามีคนมาอะไรมาขายตัดหน้าโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ไป
การสร้างแบรนด์การสร้างตลาดอุตสาหกรรมมาเจ้านี้ก็ตัดหน้าไปขายอะไรประมาณนี้เจ้าของแบรนด์น่าจะไม่พอใจน่าจะนะนี่คิดเอาเองนะมีเจ้าแบรนด์เจ้าของแบรนด์ไหนที่จะชอบใจไหมที่มีสินค้าเรียนแบบมาขายตัดหน้านี่ข้อหนึ่งคือประเด็นนี้สินค้าเราเนี่ยสินค้าเราเนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือสินค้านั้นผิดนี่ข้อหนึ่งผิดแต่ข้อหนึ่งที่ถูกก็คือว่าไม่โกหกไม่โกหกอันนี้ต้องแยกประเด็นกันนะถ้าของปลอมแล้วก็ไปโกหกลูกค้าด้วยว่านี่เป็นของจริงอันนี้แบบทั้งกระบวนการนี่ผิดตลอดแต่ถ้าไม่ได้โกหกลูกค้าอันนี้ก็ในแง่ของการโกหกลูกค้าก็ไม่มีโทษตัวนี้แต่มันมีถ้าจะมีโทษก็เป็นโทษในแง่ที่ว่าไปปลอมสินค้าก็คือปลอมยี่ห้อนั้นเราไม่ได้จดทะเบียนเองนะแต่เราเอาตราของเขามาปั๊มใส่หรือว่ามาติดในสินค้าที่เราผลิตก๊อปปี้เหมือนเลยนะอย่างนี้ผิดนะผิดในแง่ของการผลิตสินค้าแต่ไม่ผิดในแง่ของการโกหกลูกค้าคือยังซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็เรียกว่ายังไงก็มีผิดอยู่ส่วนหนึ่งนะถ้าสามารถทำธุรกิจที่มันเลี่ยงเรื่องผิดให้มันบริสุทธิ์ตลอดสายได้ก็ดีจะดีกว่าต่อไปโยมนินถามว่าโยมมีเจตนาจับเอาเต่าทองไปปล่อยในสวนเพื่อให้กินเพลี้ยเช่นนี้โยมจะได้ทำบาปโยมได้ทำบาปแล้วใช่ไหมเจ้าคะมันมีเจตนาคล้ายๆกับว่าเจตนาให้เต่าทองไปทำปานาติบาตนึกออกไหมเอาไปกินเพลี้ยเพลี้ยนี่เป็นสัตว์อย่างหนึ่งใช่ไหมมีใครทราบบ้างเพลี้ยนี่เป็นฮะใช่นะเพลี้ยนั่นคือเป็นสัตว์อย่างหนึ่งถ้าเจตนาเอาเต่าทองไปกินเพลี้ยมันก็คือเจตนาที่จะให้เต่าทองไปฆ่านี่แทนที่จะไปทำอย่างนั้นนะโยมก็ปล่อยเต่าทองนี่แหละเจ้าจงไปใช้ชีวิตของเจ้าตามธรรมชาติแค่นี้ส่วนมันจะไปกินอะไรก็ช่างมันทำได้ไหมเ นี่ยนะคือปล่อยเต่าทองก็ปล่อยให้มันมีชีวิตส่วนมันไปกินอะไรก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมเหมือนเรายังไงอ่ะมีปลูกต้นไม้โตขึ้นมาหนอนขึ้นต้นไม้มีนกมากินหนอนที่ต้นไม้ที่เราปลูกถามว่าเรามีส่วนอะไรเกี่ยวข้องไหมกับการที่นกมันมากินหนอนก็ไม่มีส่วนอะไรใช่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติของมันถ้าหนอนกินต้นไม้กินใบไม้จนอะไรต้นไม้นั้นใบโกรนไปก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกอยากจะได้ดูใบอยากจะเห็นร่มเงาได้รับร่มเงาเนี่ยนะก็ไม่ได้เห็นแต่นกนั้นมาช่วยกินแต่เราก็ไม่ได้ยินดีกับไอ้เรื่องว่าแกจงกินหนอน อย่าไปยินดีอย่างนั้นมันก็เรื่องธรรมชาติของมันความเป็นอยู่ของมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาปล่อยเต่าทองก็อย่าไปคิดว่าเจ้าจงไปกินเพลี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นปล่อยเต่าทองว่าเจ้าจงไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะอย่าไปเจตนาเนี่ยลองตั้งใจใหม่นะเวลาจะทำนะอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปตั้งใจอย่างนั้นอย่าไปประมาณว่านี่ไงเพลี้ยอยู่นี่มึงมากินตรงนี้สิอะไรก็อย่างนี้เจตนาชัดเจนไม่เอาอย่างนั้นนะเอาแค่ว่าให้อยู่ตามธรรมชาติไปต่อไปโยมโสธิดาตั้งใจว่า
พรรษานี้เข้าพรรษานี้จะฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกให้จบไม่ทราบว่าการอ่านหรือฟังพระไตรปิฎกจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างอานิสงส์จากการอ่านหรือฟังพระไตรปิฎกก็คือเหมือนการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่การฟังหรืออ่านก็คือเข้ามาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนในแง่ของพระวินัยว่าอย่างไรหรือว่ามีพอถึงพระสูตรก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลบ้างหรือว่าพระพุทธเจ้าระลึกชาติก่อนๆกลายเป็นชาดกอะไรเงี้ยก็ในพระสูตรก็จะเป็นเรื่องราวมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วพระองค์มีธรรมะอะไรมาสอนกับบุคคลในเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่เราก็ถ้าฟังพระสูตรก็จะเริ่มเข้าใจธรรมะในแง่ที่ว่าในเหตุการณ์นั้นจะได้ข้อคิดอะไรมีแง่คิดอะไรเอามาใช้ได้ถ้าฟังอภิธรรมก็จะฟังในแง่ของรายละเอียดการทำงานของจิตของเจตสิกรูปซึ่งเป็นการทำงานของขันห้านี้จริงๆแล้วไม่มีตัวตนอะไรก็จิตเป็นจิตเจตสิกก็เป็นคุณสมบัติของจิตรูปก็เป็นรูปธรรมแล้วก็มาเรียนรู้ถึงว่านิพพานก็เป็นสภาวะหนึ่งรวมแล้วถ้าฟังทั้งหมดแล้วเข้าใจอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะแต่เข้าใจภาพรวมนะว่าทั้งหมดที่พระเจ้าสอนมาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือทำอย่างไรให้ไม่ทุกข์เนี่ยนะประมวลออกมาแล้วประมาณว่าทำอย่างไรให้ไม่ทุกข์เราอาจจะฟังบางพระสูตรไม่เข้าใจอาจจะฟังอภิธรรมบางหลายเลยหลายคัมภีร์เลยไม่เข้าใจนะก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้สรุปให้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกข์ควรทำอย่างไรก็คือควรรู้สมุทัยควรทำอย่างไรกับสมุทัยนี้ก็คือควรละนิโรธก็คือพระนิพพานเนี่ยควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญคือศึกษาและปฏิบัติให้มันมีองค์ของมรรคเกิดพร้อมขึ้นมาในหนึ่งขณะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเกินไปกว่าทุกข์และทุกเกิดขึ้นแล้วทุกดับไปทุกเกิดขึ้นแล้วทุกดับไปแล้วก็พระองค์ก็สอนวิธีที่จะให้ไม่ทุกให้พ้นจากทุกนั้นไปนี่นะขอให้มันมีตัวสรุปในความรู้ที่เราได้ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้แตกฉานจดจำอะไรเนี่ยนะหรือฟังเพลินหลับก็ไม่ได้รู้อะไรโดยประโยชน์น่ะมันน่าจะมีประโยชน์อยู่นะก็เหมือนที่เราจะไปอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกนั้นก็ถ้าอ่านแล้วก็ได้ความรู้ก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าฟังไปแล้วไม่เข้าใจก็มันก็ยากที่จะบอกว่ามีประโยชน์ใช่มั้ยเพราะว่าเหมือนกับฟังอะไรแล้วเราไม่เข้าใจก็แล้วก็มันทวนยากด้วยใช่มั้ยเวลาฟังเนี่ยโยมบอกว่าจะฟังเสียงอ่านใช่มั้ยถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่เข้าใจเนี่ยยังพลิกกลับมาแล้วก็ทวนย่อหน้านี้กับย่อหน้านี้มันมีอะไรต่างกันบางทีเราฟังไปเพลินๆเนี่ยนะไม่เข้าใจก็นึกย้อนก็ยากใช่ไหมจะไปฟังย้อนเนี่ยก็เอ๊โยมจะฟังแบบไหนถ้าฟังแบบสามารถย้อนมาฟังทำความเข้าใจไปด้วยก็ได้อย่างนั้นก็อาจจะดีนะแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เข้าใจมันยากเหมือนกันนะที่จะฟังแล้วเอาความเข้าใจเลยก็บางพระสูตรก็ยากมากเหมือนกันทีนี้ถ้ามีฉันทะที่จะฟังก็ไม่ขัดขวางอะไรก็ตั้งใจจะฟังให้จบก็ได้นะแต่อย่าคาดหวังว่าฟังแล้วจะมีความแตกฉานหรือมีอานิสงส์ประมาณว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรเงี้ยอย่าไปหวังว่าจะฟังเพื่อจะไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือจะไปฟังเพื่อใ
ร่ำรวยหรือให้มีปัญญาปัญญามันมาจากว่าฟังและเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจมันก็เกิดปัญญาดังนั้นถ้าจะฟังให้จบก็ฟังไปแต่ควรจะฟังและเข้าใจอย่างน้อยๆเข้าใจสักพระสูตรหนึ่งแล้วเกิดปิ๊งขึ้นมาว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอื่นเลยคือสอนเพื่อชี้ให้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรเป้าหมายของการปฏิบัติคืออะไรและจริงๆแล้ววิธีปฏิบัติที่เราจะต้องทำต่อไปเนี่ยคืออะไรก็คือลงอยู่ในอริยสัจ4ทุกข์ควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญถ้าสรุปตรงนี้ได้ปัญสารนี้ฟังมาแล้วสรุปตรงนี้ได้แล้วเจาะไปในจุดที่เราฟังแล้วประทับใจนะไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดมันบางทีมันเกินกำลังของเราก็เจาะลงไปในจุดที่เราประทับใจแล้วศึกษาเจาะลึกลงไปถ้าไม่เข้าใจก็เอามาถามกับครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจว่าท่านน่าจะตอบได้นะก็ถ้าองค์นี้ตอบอย่างนี้แล้วเราไม่เข้าใจก็ลองไปถามอีกองค์นึงหรืออีกท่านนึงอาจจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้คือเรื่องการฟังให้จบยังไม่สำคัญถ้าก็ฟังให้เข้าใจนะก็ขอตอบเท่านี้นะต่อไปโยมรุ่งใช่ไหมน่าจะเป็นรุ่งนะถามว่าในการทำสิ่งใดบางอย่างเห็นตัวที่มันผลักให้ออกไปทำในความจริงการทำหรือไม่ทำมันก็คือทำไปแล้วและมีผลในเหตุนั้นแล้วใช่ไหมบางครั้งเนี่ยนะอาการทำได้แน่นอนใช่ไหมการทำนั้นมันมีเจตนาที่จะไอ้ตัวผลักก็คือตัวผลักเนี่ยนะมันก็มีสองแบบตัวผลักแบบเป็นกุศลกับแบบที่เป็นอกุศลตัวผลักที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยถ้าเรียกชื่อโยมจะเข้าใจเลยตัวผลักที่เป็นอกุศลก็คือตัณหาตัวผลักที่เป็นกุศลก็มีก็เรียกว่าฉันทะความพอใจพอใจที่จะทำแต่ตัณหาเนี่ยพอใจที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยที่บางทีไม่ทำเพราะฉะนั้นการไม่ทำเนี่ยนะที่โยมถามมาเนี่ยการไม่ทำบางทีมันคือสนองตัณหาเหมือนกันเช่นเขาจ้างมาให้ทำงานกูไม่ทำอย่างนี้คือไอ้การไม่ทำมันก็มีตัวผลักดันคือตัณหาขี้เกียจทำแต่อยากได้เงินนะนี่คือการไม่ทำมันก็มีตัวผลักดันให้ไม่ทำบางทีเหมือนเขามีงานทำแต่ไม่ทำงานเขาเรียกว่าเกียร์ว่างใช่ไหมลงเกียร์ว่างไม่ทำงานไอ้เกียร์ว่างเนี่ยมันก็คือการไม่ทำที่เป็นผลมาจากตัณหาอย่างนี้ถ้าเป็นฉันทะเนี่ยมันจะรู้ว่าอะต้องการผลอย่างนี้แต่ก็รู้ได้ว่าทำเหตุอะไรจึงจะได้ผลอย่างนี้ก็ทำเหตุเพื่อให้ได้ผลบางทีก็จะเรียนรู้ในระหว่างที่ทำเช่นว่าทำเหตุอย่างนี้ปรารถนาจะได้ผลอย่างนี้แต่มันไม่ได้ก็เรียนรู้ว่าอ้อเหตุนี้มันไม่ให้เกิดผลอย่างที่ต้องการก็ไม่ทำการไม่ทำเหตุที่มันไม่ดีเพราะว่าไม่ได้ผลตามที่ต้องการอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นอกุศลแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้มันเป็นอกุศลหรือว่าทำอย่างนี้มันไม่ได้ผลตามที่ปรารถนาก็ไม่ทำก็ดูว่าไอ้การทำหรือไม่ทำเนี่ยมันมาจากแรงผลักตัวไหนดังนั้นต้องเรียนรู้ว่าไอ้ที่มันเป็นตัวผลักเนี่ยนะอะไรเป็นตัวผลักอะไรเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทำหรือไม่ทำการกระทำหรือไม่ทำถ้าเป็นตัวผลักดันที่เป็นตัณหามันจะอยากได้กามอยากดูอยากดมอยากฟังเหมือนอยากได้โดยที่บางทีถ้าไม่ทำแล้วได้มาเลยเนี่ยดีมากเนี่ยนะถ้าทำก็ทำเท่าที่จำเป็นแบบว่าถ้าเขาเผลอก็ไม่ทำ
ถ้าคนสั่งก็เผลอก็จะไม่ทำประมาณนี้ต้องมีคนมาคอยกำกับคอยกำชับคอยตรวจสอบนี่นะจึงจะทำอย่างนี้เรียกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะถูกบังคับถูกตรวจสอบถูกกำกับไอ้แรงผลักดันที่ทำไปก็จึงไม่ใช่ตัวผลักที่เป็นกุศลมันทำไปด้วยความจำยอมต้องทำประมาณนี้นะถ้าไม่ทำแล้วรู้สึกจะถูกทำโทษแต่คนที่ผลักดันโดยเห็นประโยชน์ของการกระทำนั้นก็จะทำด้วยฉันทะมีความยินดีมีความพอใจที่จะทำเหมือนอย่างไฟไหม้นะที่ผ่านมาเนี่ยไฟไหม้นักดับเพลิงหรือผู้ที่เข้าไปดับไฟทำไปด้วยฉันทะอยากจะให้เพลิงสงบอยากให้ความเสียหายนั้นหยุดอยากให้ผู้คนที่เดือดร้อนที่ต้องอพยพออกไปได้กลับมาอยู่บ้านของเขาใจที่เข้าไปทำเนี่ยนะมีฉันทะที่จะทำในการที่จะทำอย่างไรให้ไฟสงบลงได้ให้เพลิงนั้นสงบลงได้ระดมสรรพกำลังระดมปัญญาระดมคนรู้ต่างๆเข้ามาอันนี้ทำด้วยฉันทะนึกออกไหมถ้าทำด้วยตัณหานะไฟไหม้กูไปแล้วกูจะอยู่ทำไมประมาณนี้คือต้องทำไมอดนอนตั้งแต่ตีสามวันนี้จนอีกตีสามอีกวันหนึ่งเพื่ออะไรกูหลบนอนดีกว่านะแต่เนี่ยแม่ไม่มีใครบังคับเลยนะพอรู้ว่ามีไฟไหม้รีบเข้าไปในจุดกองเพลิงเลยเพื่อดับไฟอย่างเงี้ยทำงานนี้ก็เรียกว่าทำด้วยฉันทะแล้วก็เรียนรู้ไปว่าอ้าวถ้าไฟไหม้ลักษณะนี้เอาน้ำดับไม่ได้นะต้องใช้วัตถุอื่นใช้วัสดุอื่นในการช่วยดับทำไมมันเรียนรู้ต่อไปทำไมเพลิงไม่ดับสักทีอ๋อมันต้องมีการอะไรวาล์วตัวใดตัวหนึ่งที่มันยังเปิดอยู่แน่ๆเลยก็ตรวจดูเข้าตรวจดูเองไม่ได้ก็ใช้โดรนเข้าไปดูประมาณนี้อุปกรณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเข้ามาร่วมกันทุกคนมีฉันทะในการทำอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าทำงานด้วยฉันทะไอ้พวกไม่ทำจะเป็นยังไงพวกไม่ทำก็คือให้เขาทำกันไปก่อนแล้วก็พอตรงไหนที่จะฉกฉวยเอาหน้าเอาตาได้ก็ค่อยเข้าไปอย่างนี้นี่ไม่ทำแต่อยากดังนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งพวกนี้ก็ทำด้วยตัณหาอยากดังอยากมีชื่ออยากมีอะไรปรากฏกับเขาบ้างประมาณนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่ทำด้วยตัณหาก็ลองดูในการกระทำของเรานะมันจะมีตัวผลักดันสองแบบตัวผลักดันที่เป็นกุศลกับตัวผลักดันที่เป็นอกุศลตัวผลักดันที่เป็นกุศลจะมีชื่อเรียกว่าฉันทะตัวผลักดันที่เป็นอกุศลจะมีชื่อเรียกว่าตัณหาแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นตัวผลักดันส่วนการกระทำและไม่ทำมันยังบอกไม่ได้ว่าที่ทำหรือไม่ทำนั้นมันถูกดีจริงแล้วหรือยังบางทีการทำก็ดีบางทีการไม่ทำก็ดีแต่ถ้าด้วยตัณหาทำตามตัณหาก็ไม่ดีไม่ทำด้วยตัณหาก็ไม่ดีนะพอเข้าใจนะทางสังฆทานมีคำถามไหมครับครับมีคำถามครับมีคำถามมาจากยูจิจิผ่านมาทางเฟซบุ๊กบอกว่าช่วงโควิด19มีความจำเป็นจะต้องทำงานเกี่ยวกับสุราเรื่องนี้ซึ่งผิดศีลธรรมเกี่ยวกับอะไรนะฮะครับทำงานเกี่ยวกับอะไรนะฮะบุหรี่ครับสุรากับบุหรี่ต้องทำเกี่ยวกับสุราหรือบุหรี่ครับผิดศีลธรรมแต่ทำแค่ช่วงเช้าแค่หกเดือนเพราะไม่อยากตกงานรู้ว่ามันผิดและบาปอยากทราบว่าจะมีวิธีแก้บาปนี้อย่างไรเพราะ6เดือนแล้วก็จะไม่ทำงานดีอ๋อดีฮะดีในแง่ที่ว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นงานที่ไม่ดีนะก็ขอชื่นชมในแง่นี้นะขอชื่นชมในแง่ที่ว่ารู้อยู่ว่างานเกี่ยวกับบุหรี่และสุราใช่ไหมครับมีสุราด้วยใช่ไหมฮะไม่ดีทำไปทั้งที่รู้อยู่เนี่ยว่าไม่ดีเนี่ยถือว่ามีสัมมาทิฏฐิรู้เหมือนกับว่ารู้ว่าฐานเนี่ยที่แดงๆเนี่ยนะฐานที่ติดไฟที่แดงๆเนี่ยมันร้อนนะแต่ตอนเนี้ยคล้ายๆกับว่ามัน
หาทางเลี่ยงไม่ได้ก็จะจับมันอย่างระมัดระวังที่สุดเหมือนอย่างที่โยมกำลังทำอยู่เนี่ยนะรู้อยู่ว่าอาชีพขายสินค้าเหล่านี้มันมีโทษแต่ด้วยความบีบคั้นในความเป็นอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่จำเป็นจะต้องมีรายได้เข้ามาก็ขายมันอย่างระมัดระวังไม่เพลิดเพลินในการที่จะเอาอาชีพนี้เป็นหลักเอาพอเรียกว่าพ้นจากไอ้เหตุการณ์ตัวนี้ไปนะครบวาระ6เดือนแล้วได้รายได้มาพอที่จะประทังได้แล้วเนี่ยนะให้กลับมาสู่จุดเดิมที่เราตั้งใจไว้เดิมคือว่าจะไม่ยึดเอาอาชีพนี้ยาวตลอดไปถ้าทำได้อนุโมทนาเลยนะโดยโทษของมันก็มีโทษอยู่แล้วนะคือเป็นการขายของที่มันไปทำลายคนอื่นนะไปทำให้คนอื่นเขาต้องเสียสุขภาพดังนั้นถ้าเรายิ่งขายดีเขายิ่งเสียสุขภาพก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในแง่ของการทำการค้าขายแบบนี้ธุรกิจแบบนี้นะนั้นถ้าจะทำเท่าที่จำเป็นจริงๆเหมือนกับคนหาปลานะคนหาปลาถ้าหาปลามาเพียงเพื่อเลี้ยงครอบครัวถามว่ามีโทษไหมมีแต่มากไหมมันก็ไม่มากเมื่อเทียบกับคนหาปลาแล้วหามากเผื่อไปขายด้วยแล้วมันจะต้องหามากแล้วใช่ไหมถ้าหาเพียงเพื่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยบางทีตัวเดียวก็พอใจแล้วมีปลาเอามาทำอาหารให้ลูกให้เมียแล้วมันคิดแค่นี้คิดแค่พอให้หายอะไรให้หายหิวหรือว่าแค่พอประทังชีวิตแม้กระนั้นมันก็ยังมีบาปในการที่จะฆ่าสัตว์แต่มันถ้าเพียงแค่พอประทังชีวิตเนี่ยนะมันจะไม่มากบาปนั้นจะไม่มากแต่ถ้าคิดเผื่อไปเลยว่าขายด้วยเนี่ยนะมันจะต้องหาปลามากขึ้นหาปลามากขึ้นจำนวนสัตว์ที่จะต้องตายด้วยน้ำมือเราก็มากขึ้นคิดจะรวยจากการหาปลาคราวนี้เริ่มธุรกิจเริ่มใหญ่แล้วใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์การจับปลามากขึ้นขยายกิจการมากขึ้นสัตว์ก็ตายด้วยน้ำมือเราด้วยเจตนาของเรามากขึ้นอย่างนี้หรือว่าเวลาฆ่าก็มีการฆ่าด้วยใจมีโทสะทรมานมันก่อนตายก็ยิ่งมีโทษมากขึ้นประมาณนี้แหละอันนี้เวลาเราทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่เจตนาในแง่ที่ว่าระมัดระวังของตัวเองอยู่เจตนาของเราก็เพียงแค่ว่าจะเลี้ยงชีวิตพอให้ผ่านสภาวะกดดันหรือว่าบีบคั้นอันนี้ไปได้ถ้าถึงเวลาเลิกจะรีบเลิกอย่างนี้นะอย่างนี้พอได้นะถามว่ามีโทษไหมมีนะมีอยู่แต่ว่ามีจำกัดนะอย่างนี้ก็ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ก็แล้วกันนะขออนุโมทนามีคำถามอื่นไหมครับมีครับอาจารย์คำถามมาจากโยมที่คนเดิมคำถามจะแบบนี้มาว่าหนูนั่งสมาธิหลับตาฟังธรรมหลวงพ่อได้ประมาณ10นาทีหนูเห็นชายใส่ชุดสีขาวสว่างคนมีออร่ามายืนตกใจก็เลยลืมตาตั้งสติฟังธรรมอย่างสงบแต่จิตหนูมันยังคิดถึงน้าชายที่เสียชีวิตไปแล้วนอนติดเตียงจนกระทั่งเสียชีวิตถามว่าข้อหนึ่งทำไมหนูถึงเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยสองถ้าเป็นน้าชายเขาจะไปดีไหมหรือต้องการบอกอะไรกับพ่อหนูเห็นแค่ครั้งเดียวเห็นดีแล้วเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถ้าในแง่ว่าสมมติว่าเป็นน้าชายมาแสดงว่าน้าชายเนี่ยสบายแล้วสู่สุคติแล้วอยู่ในสุคติภูมิไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเป็น
ชุดขาวมามีแสงออร่าด้วยสบายแล้วนะก็ไม่ต้องห่วงแสดงว่าเขามาเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วใจที่ทุกข์จากการที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเลิกทุกข์ได้แล้วเรียกว่าไม่ต้องไว้ทุกข์แล้วทิ้งทุกข์ได้แล้วอาจจะคิดถึงได้แต่ยังไม่ต้องเป็นห่วงคิดถึงได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีครับคำถามนี้มาจากโยมสุดาวดีผ่านมาทางเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันถามว่าเคยนั่งสมาธิหลับตาและได้ผลการปฏิบัติที่ดีมาตลอดแต่หลังจากผ่านปัญหาชีวิตมาช่วงหนึ่งเลยไม่ชอบการนั่งหลับตาสมาธิแล้วก็รู้สึกตอนนี้มีปัญหากับการนั่งเลยอยากงดไปก่อนสัก 3-4 เดือนจะทำให้ผลของการปฏิบัติลดลงไหมครับไม่นั่งแล้วทำอะไรต่อล่ะหมายถึงว่ามีการภาวนาในรูปแบบอื่นทดแทนไหมถ้าในความในคำถามไม่นั่งคือไม่ภาวนาเลยเนี่ยนะก็น่าเสียดายนะมันถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเออตอนนี้เรานั่งแล้วมันไม่ได้ผลก็เปลี่ยนรูปแบบไม่เห็นยากเลยก็ถ้านั่งนิ่งๆไม่ได้ผลก็นั่งขยับเคยดูแบบหลวงพ่อเทียนไหมหลวงพ่อเทียนก็จะมีท่าขยับ14จังหวะต้องไปศึกษาดูก็ได้นะก็คือแทนที่จะนั่งนิ่งๆแล้วก็ซึมแล้วหลับไปเลยนะก็มีการขยับเพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นมาปลุกให้มีธาตุรู้ตื่นขึ้นมามีสติตื่นรู้ขึ้นมากับการขยับตัวคือนั่งนิ่งมันหลับใช่ไหมก็มีการขยับเพื่อปลุกให้มีความรู้ตื่นขึ้นมาก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมคือมันมีวิธีหรือมีรูปแบบที่จะมาทดแทนได้ไม่ใช่เลิกเลยถ้าเลิกเลยเนี่ยไม่อนุโมทนาแต่ถ้ามีรูปแบบอื่นมาแทนนะก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเลิกเลยไม่ใช่ว่าหยุดหายไปเลยหยุดหายไปเลยเนี่ยคล้ายๆว่ายอมแพ้นะดังนั้นอย่ายอมแพ้เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะลองปรับเปลี่ยนดูครับมีคำถามหรือไม่ครับครับครับคำถามนี้มาจากโยมวัดครับจังหวัดลบบุรีครับเพราะว่าทำไมพระวัดป่าเวลาปฏิบัติแล้วไม่ให้ถอนครับคือโดยธรรมเนียมนะครับโดยธรรมเนียมเนี่ยในพระวินัยเนี่ยไม่ได้บอกว่าบิณฑบาตแล้วให้พรโยมมีว่าให้ไปด้วยความสำรวมระวังนะแล้วก็ไม่ให้แสดงธรรมไม่ให้ยืนแสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่คือไม่ใช่ว่าไปให้พรอะไรอย่างนี้นะครับที่เราให้พรกันเลยนะอภิวาทนาสีหรือสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอันนี้ก็คือเป็นการแสดงธรรมสั้นๆบทหนึ่งว่าพร4ประการคืออายุวรรณะสุขภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอันนี้คือเป็นการแสดงธรรมแล้วนะเพราะนั้นพระกรรมฐานหรือพระป่าเนี่ยท่านเคร่งครัดในการที่จะรักษาวินัยด้วยเพราะว่าถ้าผิดพระวินัยเนี่ยเวลาไปทำกรรมฐานนั้นมันจะล้มเหลวอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดพระวินัยท่านก็จะระวังท่านไม่ทำเพราะนั้นไอ้เรื่องที่จะมาแสดงธรรมแม้จะเป็นเราจะเรียกว่าให้พรเนี่ยนะมันก็ไม่เอาท่านก็ไม่ขอทำสิ่งใดที่มันเป็นการเสี่ยงหรือว่าเป็นการที่จะไปผิดพระวินัยการแสดงธรรมกับโยมโดยที่เรายืนอยู่ถอดรองเท้าเขาใส่รองเท้าเขานั่งอะไรเงี้ยนะมันไม่เหมาะเพราะมันผิดพระวินัยด้วยก็เลยไม่มีการแสดงธรรมในระหว่างที่บิณฑบาตแล้วเป็นการเหมาะดีที่จะไปด้วยความสำรวมไม่พูดคุยไม่พูดการพูดกับโยมในระหว่างบิณฑบาตเนี่ยก็เสี่ยงที่จะไปพูดอะไร
ขาเรียกพูดอะไรพูดเพ้อเจ้อพูดในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นการสร้างอกุศลทางวาจากลายเป็นมิจฉาวาจาองค์แห่งมรรคก็เสียหายประมาณนี้ถ้านักภาวนาก็จะระมัดระวังคำพูดของตัวเองใช่ไหมนั้นการเห็นพระภิกษุเดินบิณฑบาตแล้วไม่ให้พรเนี่ยก็จริงๆไม่มีโทษอะไรอาหารที่โยมใส่ก็ไม่ได้เสื่อมบุญที่ทำไปแล้วก็ไม่ได้เสื่อมอะไรแถมเป็นการทำบุญกับพระที่ท่านสำรวมระวังรักษาพระวินัยก็ถือว่าไม่ได้เสียหายต่อทานที่ที่โยมได้ทำไปจริงๆน่าอนุโมทนาด้วยซ้ำไปนั้นมันไม่มีแบบแผนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าจะให้พรนึกออกไหมฮะดังนั้นการที่เราจะมามีการให้พรนั้นมันเป็นเรื่องภายหลังทีนี้มีพระท่านให้อุบายท่านบอกว่านี่ถ้าไปในถิ่นที่เขาให้พรกันจนแก้ยากแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้คำอะไรเข้าสักคำหนึ่งเพื่อให้เขาสบายใจเลยนะก็พูดในคำที่ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นคำให้พรจริงๆเป็นคำบาลีหน่อยก็ได้นะเช่น อายุวันโนสุขขังพลังเอวังโหตุอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะประโยคนี้จริงๆไม่มีประโยคนี้นะประโยคนี้แท้ๆเลยนะอายุวันโนสุขขังพลังเอวังโหตุแปลว่าอายุวันณะสุขะพละจงมีจงเป็นดังนี้อย่างเงี้ยนะโยมฟังก็เป็นบาลีหน่อยๆก็พอแล้วประมาณนี้สบายใจเอ๊ะถ้าโยมฟังอยู่แล้วรู้ไตรพระแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการให้พรในตอนบิณฑบาตเนี่ยไม่จำเป็นเอางี้แล้วกันนะไม่จำเป็นแล้วก็เสี่ยงต่อการผิดพระวินัยนะถ้าท่านจะรักษาพระวินัยก็ใช้คำที่ให้ไว้เมื่อกี้นี้ก็พอได้อยู่นะเป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ผิดพระวินัยเพราะว่าไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมนะก็ถือว่าอะไรอ่ะท่านที่ไม่ให้พรเพราะท่านปรารถนาที่จะรักษาพระวินัยควรอนุโมทนากับท่านครับนะครับสาธุไม่เป็นไรฮะสาธุก็ดีแล้วอนุคล้ายๆกับโยมทำดีแล้วใช้ได้ไม่ได้ให้แสดงทำอะไรครับมีคำถามอีกไหมครับครับงั้นขอมาทางนี้นะครับโยมปฏิภาณกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามครับผมปฏิบัติในรูปแบบโดยภาวนาพุทโธครับเวลาที่หลงไปคิดเวลาที่นึกขึ้นได้ความคิดหายไปกลับมาอยู่กับพุทโธโดยผมไม่ได้พิจารณาว่าเมื่อกี้คิดปล่อยไปเลยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหลงไปคิดเวลานึกขึ้นได้ไอ้นึกขึ้นได้นี่คือรู้ทันใช่ไหมถ้ารู้ทันน่ะได้นะรู้ทันมันจะหายไปใช่นะคือถ้าหลงพุทโธไปเนี่ยแล้วเผลอไปคิดหลงไปคิดมันจะไม่มีคำว่าพุทโธมันจะมีความมันเป็นเสียงพูดในใจหรือจะเป็นภาพอะไรในใจที่มันไม่ใช่พุทโธอะไรก็ตามที่มันผิดไปจากพุทโธมันคือเผลอนั่นแหละแล้วก็มีตัวเทียบได้ว่าถ้าผิดไปจากพุทโธคือเผลอการภาวนาพุทโธมันจึงเป็นการภาวนาตอนที่อยู่กับพุทโธเนี่ยจิตก็สงบอยู่กับพุทโธแล้วถ้ามันเผลอไปไอ้พุทคำบริกรรมว่าพุทโธเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเทียบว่าตอนเนี้ยความรับรู้มันไม่ได้อยู่คำว่าพุทโธแล้วนะมันไปรู้เรื่องอื่นแล้วมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันมีภาพอื่นมาแทนประมาณเนี้ยพุทโธกลายเป็นตัวเทียบพุทโธเนี่ยนะกลายเป็นตัวเทียบว่าผิดจากพุทโธเมื่อไหร่คือเผลอเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเผลอความเผลอจะดับความเผลอไปคิดเนี่ยนะอาจจะคิดสมมติว่าพุทโธพุทโธพุทโ
นี่ไปนึกถึงไฟไหม้ควันมันมาตรงนี้เราจะโดนอะไรไหมเนี่ยฝนตกมาเนี่ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคิดไปเนี่ยอันเนี้ยระหว่างที่คิดเนี่ยนะไม่มีพุทโธเราจะรู้สึกว่าเผลอเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้หลงไปก็ได้อย่างที่โยมใช้คำว่าหลงอ้าวหลงรู้ว่าหลงก็ได้หลงแล้วตอนรู้ว่าหลงเนี่ยคือจิตรู้ว่าเมื่อกี้คิดมาตั้งเยอะแล้วนะแล้วพอรู้ว่าหลงตอนรู้ว่าหลงจึงหยุดหลงตอนรู้ว่าหลงจึงหยุดหลงเพราะตอนหลงแท้ๆมันคือคิดตอนรู้ว่าหลงคือหยุดคิดรู้ว่าหลงจิตขณะที่รู้ว่าหลงมันหยุดคิดถูกต้องครับแล้วเอาจิตดวงใหม่มารู้ที่พุทโธจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะจิตเกิดดับขณะไม่ใช่จิตดวงนี้อยู่พุทโธแล้วก็เคลื่อนไปคิดแล้วก็ถอยมารู้ว่าคิดไม่ใช่อย่างนี้นะจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่กับพุทโธพอดับจากพุทโธแล้วเผลอไปคิดไฟไหม้ควันไฟฝนตกแล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอคิดจิตดวงนี้หยุดคิดกลายเป็นจิตที่รู้แล้วจิตที่รู้นี่ก็ดับแล้วเอาจิตดวงใหม่มาพุทโธเริ่มพุทโธอย่างนี้นะเรียกว่ามาทำกรรมฐานต่อมาทำสมถกรรมฐานต่อตอนจิตอยู่กับพุทโธเรียกว่ากำลังทำสมถกรรมฐานจิตที่เผลอไปคิดไฟไหม้ควันไฟฝนตกขณะนี้กำลังฟุ้งซ่านไม่ได้ภาวนาแต่พอมีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้เผลอคิดหรือหลงคิดจิตที่รู้นี้เรียกว่ามีสติรู้จิตมีสติรู้จิตถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรมันจะกลายเป็นว่าความเผลอถูกรู้จิตที่กำลังเผลอเมื่อกี้นั้นดับไปนะจิตดวงที่รู้เนี่ยกลายเป็นรู้ว่ามีความเผลอและเผลอนั้นถูกรู้โดยจิตที่มีสตินี้ความเผลอถูกรู้อยู่ต่างหากจิตที่รู้อยู่ต่างหากมันในขณะเดียวกันเลยนั่นแหละเห็นว่ามีความเผลอแต่ความเผลอนั้นเพิ่งดับเมื่อกี้นี้เองแล้วจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นจิตที่เพิ่งดับเมื่อกี้นี้แล้วก็มีความรู้สึกอยู่อะไรอยู่ในขณะนั้นเองว่าความเผลอไม่ใช่จิตดวงนี้เป็นสภาวะหนึ่งที่ถูกรู้และไม่ใช่เราเผลอด้วยความเผลอไม่ใช่เราด้วยความเผลอเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ต่างหากและผู้รู้นี้ก็ดับนะจิตเกิดดับอยู่ขณะอยู่ทุกๆขณะเลยเกิดขึ้นมารับรู้อะไรก็ดับไปเป็นอย่างนี้อยู่ทุกๆขณะเราจึงเอาจิตดวงใหม่มาพุทโธต่อนี่ก็เรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยเจริญวิปัสสนาแล้วเห็นความเผลอเกิดดับแล้วเห็นความเผลอดับไปเนี่ยนะคือเห็นความเผลอมีจริงและดับไปแล้วก็เอาจิตดวงใหม่มาทำสมถะต่อแล้วถ้ามันเผลออีกก็รู้ทันอีกรู้เผลออีกรู้ทันอีกแล้วก็ภาวนาต่อโดยการพุทโธต่อไปเผลออีกรู้ทันอีกมันหมายความว่าทำสมถะไปแล้วก็เผลอแล้วก็รู้ทันเจริญวิปัสสนาคือเห็นความเผลอเกิดดับแล้วก็ทำสมถะใหม่มันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะทำสมถะเผลอไปรู้ทันเห็นจิตที่เผลอเมื่อกี้แสดงไตรลักษณ์คือเจริญวิปัสสนาแล้วก็มาทำสมถะเผลออีกรู้อีกทำสมถะเผลออีกรู้อีกทำสมถะเวลาส่วนใหญ่มันจะอยู่กับการทำสมถะถ้าเผลอนานก็จะกลายเป็นใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเผลอตอนรู้จะแวบเดียวตอนรู้จะแวบเดียวตอนที่มันจะมีปัญญาเข้าใจว่าตัวรู้เนี่ยรู้ว่าความเผลอเมื่อกี้มีอยู่จริงแล้วดับไปแล้วตอนเจริญปัญญาอย่างเงี้ยมันจะแวบเดียวนั้นถ้าไอ้ตัวรู้นี่มันดับไปแล้วเนี่ยนะแล้วไม่มีการมาทำสมถะใหม่บางทีมันจะล่องลอยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทำกรรมฐานต่อนั้นเมื่อการรู้ครั้งนั้นมันไม่เป็นยังไม่ถึงขั้นที่จะเกิดมรรคผลก็ควรจะทำสมถะซ้ำอีกหรือทำกรรมฐานต่อไปเพราะว่าคล้ายๆกำลังมันยังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอยังมีกำลังไม่พอก็มาทำกรรมฐานต่อเพื่อสั่งสมกำลังบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าก็ต้องทำต่อไปนั้นที่บอกว่าหลงไปคิด
แล้วนึกขึ้นได้เนี่ยไอ้คำว่านึกขึ้นได้ให้เป็นว่ารู้ทันนะรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เผลอคิดก็จะทำให้เห็นว่าความคิดความเผลอคิดเนี่ยมีอยู่จริงแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้ที่เผลอดับแล้วมันต้องเป็นลักษณะนี้นะ ต่อไปโยมกิตติพงศ์โยมกิตติพงศ์ถามมาว่าก็ผมปฏิบัติการดูจิตในชีวิตประจำวันเห็นจิตที่ไหลไปเห็นจิตที่ไหลไปคิดตัวโมหะเห็นจิตที่ไหลไปคิดตัวโมหะเมื่อเห็นมันไหลไปคิดมันจะหยุดแค่นั้นหากแต่ไม่ทันเห็นมันไหลไปคิดมันจะปรุงต่อเป็นราคะและปรุงแต่งให้เห็นเป็นการปฏิบัติเช่นนี้อยู่ในรูปในทางไหมครับ เดี๋ยวต้องเว้นวรรคให้หน่อยนะเวลาพิมพ์คำถามมานะเว้นจบประโยคแล้ววรรคหน่อยนะบางทีอ่านแล้วงงๆเหมือนกันนะ เห็นจิตไหลไปคิดตัวโมหะเมื่อเห็นมันไหลไปคิดมันจะหยุดแค่นั้นใช่นะหากแต่ไม่ทันเห็นมันไหลไปคิดมันจะปรุงต่อเป็นราคะคือที่ว่ามาเนี่ยถูกนะคือถ้าตอนที่เผลอเนี่ยจริงๆมันคือโมหะแล้วตอนไหลเนี่ยนะมันคือโมหะแล้วอันนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นกิเลสที่ยืนพื้นเลยเนี่ยคือโมหะแต่ถ้าไม่เห็นโมหะนี้มันไปคิดในเรื่องที่พอใจก็กลายเป็นราคะไปคิดในเรื่องที่ไม่พอใจก็กลายเป็นโทสะเพราะฉะนั้นในราคะและในโทสะที่เห็นอยู่เนี่ยนะมันจะมีโมหะแฝงอยู่เสมอแต่ตัวเด่นที่เราจะเห็นมันจะกลายว่าเห็นราคะเห็นโทสะตัวโมหะเนี่ยนะเห็นยากหน่อยนะแต่ถ้าจะเห็นโมหะเนี่ยมันจะเห็นตอนที่มันเริ่มเผลอเลยตอนโมหะเนี่ยนะถ้าเราจะเห็นโดยที่เห็นโมหะจะชัดเนี่ยทำสมถะไปนะทำสมถะอยู่เนี่ยแล้วมันหลุดจากสมถะไปเมื่อไหร่เนี่ยนะขณะที่มันความรับรู้ที่มันเคลื่อนออกไปเนี่ยอันนี้เราจะเห็นแล้วเนี่ยนี่คือโมหะความเคลื่อนเนี่ยความเผลอเนี่ยโมหะเนี่ยมันจะมีคำบรรยายหลายอย่างมากนะมันเคลื่อนมันเผลอมันไหลมันเบลออะไรเงี้ยนะมันมัวเหมือนเนี่ยพวกเนี้ยภาวนาอยู่มันมัวมันเบลอมันหลงมันลืมอะไรเงี้ยคือพวกนี้โมหะทั้งหมดเลยก็รู้ทันว่ามีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นโมหะเป็นกิเลสตัวที่เรียกว่ายืนพื้นครูบาอาจารย์บางทีจะเปรียบเหมือนอย่างนี้ว่าโมหะเนี่ยเป็นตัวแม่ถ้าโมหะไปแล้วก็ไปเจออารมณ์ที่น่าใคร่และพอใจราคะเกิดนั้นราคะเกิดเพราะมีโมหะเกิดก่อนบางทีท่านก็เรียกว่าราคะเนี่ยเป็นลูกโมหะเป็นแม่นะโมหะกลายเป็นกิเลสตัวแม่ถ้ามีราคะคือพอใจอยากได้แล้วไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนานั้นมันก็จะขัดใจกลายเป็นโทสะโทสะจึงเป็นลูกของราคะอีกทีอยากได้แต่ไม่ได้ก็เลยขัดใจก็ขัดใจเนี่ยกลายเป็นเพราะมีราคะจึงมีโทสะโทสะจึงเป็นลูกของราคะนั่นอีกทีดูความต่อเนื่องของกิเลสนะโทสะก็เป็นลูกของราคะราคะเป็นลูกของโมหะเพราะฉะนั้นโมหะเหมือนเป็นยายเหมือนเป็นยายของโทสะอีกทีอันนี้เปรียบเทียบกันเหมือนเป็นเครือญาตินะจริงๆก็ถ้าโดยเนื้อหาแล้วก็คือว่าโมหะเนี่ยเป็นกิเลสยืนพื้นพอเผลอไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ก็กลายเป็นว่าพัฒนากลายเป็นราคะไปเผลอไปในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นโทสะฉะนั้นถ้าเห็นโมหะได้ดีมากแต่ถ้าไม่เห็นไปเห็นตอนมีราคะก็ใช้ได้อยู่นะหรือไปเห็นตอนมีโทสะก็ยังใช้ได้อยู่โมหะจะไม่เห็นไปเห็นตอนที่เป็นฟุ้งซ่านก็ยังดีหรือเ
เห็นตอนที่มันหดหูก็ยังดีขอให้เห็นเถอะแล้วก็เห็นตามที่มันเป็นไม่ต้องไปอยากเห็นพอบอกว่าเห็นโมหะแล้วดีก็อยากจะเห็นแต่โมหะไม่เห็นตัวโทสะที่กำลังเกิดขึ้นก็ไม่อันนี้ก็ไม่ควรอะไรกำลังเกิดอยู่เด่นอยู่ตอนนั้นให้รู้เอาตอนนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเลือกดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้อะไรก็ตามที่มันเกิดแล้วรู้ตามรู้ไปอะไรก็ตามที่เกิดแล้วรู้ไปแล้วก็ทำสมถะต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ทันแล้วทำสมถะต่อทำอย่างนี้ครับนิมนต์ครับรายการจะได้หมดเวลาแล้วสาธุท่านใดก็มีคำแนะนำไปว่าก็เห็นบัดที่วัดสังฆทานเริ่มไปบัดวัดสว่างใจเป็นที่หนึ่งร้อยทับหนึ่งที่สามตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมราชบัณฑิตย์1100สุดท้ายของรายการวัดสว่างใจวันนี้ที่เราชมและฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์และทางเฟซบุ๊กได้ที่ผมขอให้คนพระอาจารย์ให้คนได้เจอกันครับก็ขอให้คาถาเอาไปใช้ในยามที่มีภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดหรือเป็นอัคคีภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตถ้าเกิดภัยพิบัติในด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นมาให้ลึกระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าอภินหะปัจเจเวขณะนะชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตพยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตนะเราจะต้องพบกับความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพบกับความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอะไรไว้ได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามให้ระลึกถึง5ข้อนี้ให้เป็นประจำนะเวลาเราเผชิญกับสภาวะหรือปัญหาชีวิตเราจะได้ไม่ตีโพยตีพายนะเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเราจะต้องประสบกับสิ่งนี้รู้อยู่แล้วว่าต้องมีอย่างนี้นะแล้วเราก็ทำเหตุด้วยใช้ข้อสุดท้ายคือทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปรารถนาจะได้รับผลกรรมที่ดีๆก็ทำกรรมที่ดีทำกรรมฐานทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำกรรมที่ดีแล้วเราจะได้รับผลที่ดีขออนุโมทนาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพ